วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy Tinel ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับน้องยดาสวัสดีค่ะเอาวันนี้กล่าวงานฟีเวอร์บอร์ดก่อนได้ค่ะก็วันนี้มารับรางวัลที่งานฟีเวอร์บอร์ดนะคะเป็นรางวัลภาพยนตร์แล้วก็รางวัลนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์ด้วยค่ะได้เลยอ่ะผลงานช่วงนี้ผลงานช่วงนี้ก็ถ่ายละครยาวๆทั้งปีเลยค่ะยาวไปเลยแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังต่างประเทศเรื่องอะไรคะยังบอกรายละเอียดไม่ได้ค่ะแต่ว่าละครเนี่ยก็คือจะเป็นละครเรื่องเมียหลวงที่กลับมารีเมคใหม่แต่ว่านี้จะออนทาง VTV ค่ะแล้วก็มีละครของทางช่อง Workpoint เนอะแล้วก็มีเอ้ยขออุบไว้ก่อนดีกว่าได้เลยตอนนี้เนี่ยเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้น้องเนี่ยให้กำลังใจน้องๆหน่อยได้ค่ะก็จริงๆพี่อดานะคะก็เรียนออนไลน์มาเหมือนกันเนอะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยก็คงจะเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถไปเจอเพื่อนๆได้ที่มหาลัยหรือที่โรงเรียนก็แล้วแต่ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าให้ตั้งใจเรียนนะคะให้เก็บเกี่ยวช่วงเวลาเนี้ยไปให้ได้แบบเยอะที่สุดเพราะว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะได้เลยสำหรับเยาวชนจะวาเลนไทน์แล้วนะอยากฝากให้ถึงน้องๆหน่อยเรื่องความรักแม่พี่อดาก็ไม่รู้จะฝากอะไรพี่อดาก็โสดเหมือนกันค่ะน้องๆทุกคนก็อยากจะบอกว่ามีความรักมันมีได้เพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมดาสัจธรรมเนาะมีรักก็ต้องมีทุกข์เนาะก็ขอให้มีความรักแบบมีสติละกันนะคะได้ขอบคุณยดามากสวัสดีค่ะน้องก็ดีวะ